สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ประจำเช้าวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กัน4คนผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผมรัตพลอ่อนสนิทดิฉันวรังคณาชมชื่นและดิฉันวัสมนอุจรินทร์ค่ะครับในวันหยุดสบายๆเช่นนี้เราก็ยังมีข่าวสารสาระน่าสนใจจากทั่วโลกมานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายมูลค่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ของสภาผู้แทนสหรัฐเรื่องของการที่สหรัฐถูกมองว่ากลายเป็นพวกปากว่าตาขยิบหลังจากสัญญาจะช่วยลดภาวะโลกร้อนในการประชุม COP26 ที่เพิ่งสิ้นสุดไปไม่นานนี้เรื่องของโควิด-19 ก็ยังมีประเด็นสถานการณ์ในออสเตรียและเยอรมนีรวมทั้งการที่อย.สหรัฐอนุมัติเข็มบูสเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วและยังมีเรื่องของควันหลงกรณีข่าวอดีตนักการเมืองของจีนและนักเทนนิสจีนที่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของสัตว์เลี้ยงแสนรักที่มีลักษณะที่แปลกไม่เหมือนใครอย่างไรแต่กลายมาเป็นขวัญใจชาวอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณวัสมนจะมีเรียนมานำเสนอในช่วงท้ายรายการนะครับเริ่มแรกก็ไปกันที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกันเลยที่คุณรัตพลมีรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านร่างกฎหมายฉบับใหญ่นี้มาใช่ไหมครับครับเป็นการผ่านร่างกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับยังต้องไปต่ออีกด่านข้างหน้านะครับแต่ข่าวที่ออกมาวันศุกร์นี้เนี่ยเป็นข่าวที่ฝ่ายพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนร่างกฎหมายที่เรียกว่า Build Back Better Act ซึ่งประกอบด้วยการช่วยเหลือด้านภาคสังคมแล้วก็ความพยายามที่จะลดปัญหาโลกร้อนนะครับผ่านมาวันศุกร์โหวตในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเฉียดฉิวนะครับผ่านร่าง220เสียงต่อ213ที่คัดค้านจากฝั่งรีพับลิกันนะครับด้านต่อไปเนี่ยก็คือการที่ต้องพิจารณาที่วุฒิสภาอเมริกันนะฮะซึ่งคาดว่าจะมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดนะครับเพราะว่าที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาเนี่ยก็ดุเดือดเนื่องจากว่าผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนรีพับลิกันก็คือส.ส.เควินแมคคาร์ธีเนี่ยอภิปราย8ชั่วโมงครึ่งนะฮะตอบโต้ฝ่ายเดโมแครตก็ยื้อกันไปนะแม้จะผ่านมาแม้จะเป็นกฎหมายที่ผ่านสภาล่างมาแล้วก็เป็นสัญญาณว่าถ้าเข้าสู่สภาสูงหรือว่าวุฒิสภานั้นจะต้องเจอแรงกดดันนะฮะฝ่ายเดโมแครตเนี่ยก็มีเสียงที่เรียกว่าปริ่มน้ำที่สุดนะฮะก็คือ50 50นะก็ต้องรวบรวมพลพรรคนะให้โหวตสนับสนุนด้าน Build Back Better อย่างพร้อมเพรียงกันนะฮะ50เสียงที่ได้มายังต้องการเสียงไทเบรกเกอร์ซึ่งก็จะมาจากรองประธานาธิบดีแคมเมรอน แฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการโหวตครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นน่าจะในเดือนธันวาคมนะครับที่สภาสูงเนี่ยน่าจะเป็นการที่มีแรงกดดันแรงต้านแล้วก็น่าจะนำไปสู่การแก้ไขเนื้อหาบางอย่างนะครับในร่างกฎหมาย Build Back Better มูลค่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์นะความกังวลที่ฝ่ายเดโมแครตบางคนเองเนี่ยก็เคยกล่าวถึงก็คือเรื่องของงบประมาณที่ใช้เงินมากมายมหาศาลนะครับกับเงื่อนไขบางอย่างในตัวกฎหมายนะถ้ามีการเปลี่ยนรายละเอียดของ Build Back Better จากสภาสูงนะเรื่องก็จะต้องเด้งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะและประธานาธิบดีโจไบเดนถึงจะเซ็นรับเป็นกฎหมายได้นะครับความกังวลนี้ผมใช้ตัวเลขนิดนึงนะฮะว่าทำไมคนถึงคิดว่าใช้งบประมาณเยอะจึงสร้างความไม่สบายใจนะเขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยซึ่งสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมเช่นนะฮะการลา เพื่อเหตุผลด้านครอบครัวก็จะสนับสนุนด้านนี้นะฮะเขาบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการขาดดุลงบประมาณรัฐบาลกลางนะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงิน 367,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีแต่ก็จะเกิดการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นซึ่งฝ่ายวิเคราะห์นะครับของ Congressional Budget Office บอกว่าน่าจะทำให้รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น127,000 ล้านดอลลาร์ครับคุณนพรัตน์ครับก็เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ทางประธานาธิบดีไบเดนพยายามผลักดันก็ต้องติดตามว่าจะผ่านมาในรูปแบบไหนแล้วก็ใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับจากเรื่องของความ
จะบอกว่าวุ่นวายหรือเปล่าในสภามาดูเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งกลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดของสหรัฐหลังจากที่การประชุม COP26 ที่เพิ่งปิดฉากไปไม่นานมานี้เราก็รายงานไปว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศในเวทีโลกว่าสหรัฐได้กลับมาแล้วและจะมาเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการผลักดันให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามที่สัญญากันไว้แต่ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทางรัฐบาลสหรัฐเพิ่งอนุมัติให้มีการประมูลสิทธิ์การเข้าขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวเม็กซิโกซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดรวมเนี่ย80ล้านเอเคอร์หรือประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรไปนะครับซึ่งการประมูลขายสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยดำเนินการโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐผู้ที่ได้สิทธิ์ไปเนี่ยก็มีชื่อคุ้นๆอย่าง Exxon Mobil แล้วก็ Chevron แล้วก็มีบริษัทอื่นด้วยล็อตแรกที่มีการประมูลขายออกไปก็ 1.7 ล้านเอเคอร์แล้วก็เขาบอกว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยสามารถทำรายได้ประมาณ 191.7 ล้านดอลลาร์ทีนี้การที่ออกมาขายสิทธิ์การขุดเจาะน้ำมันซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันก็กลายเป็นประกาศประเด็นย้อนแย้งกับคำสัญญาของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งทางผู้ที่อยู่กลุ่มเคลื่อนไหวรักษาสิ่งแวดล้อมก็บอกเป็นการคืนคำไหนบอกจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนประชากรทั่วโลกไงซึ่งรัฐบาลของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนก็แก้ตัวว่าที่ต้องทำอย่างนั้นเป็นเพราะว่ามีคำสั่งของศาลออกมาเรื่องนี้ก็เป็นต้องเรื่องที่ย้อนไปว่ามันมีตั้งแต่ทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมก็มีการสั่งออกแผนระงับการอนุมัติสิทธิ์เช่าซื้อต่างๆในการขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของรัฐไปทำให้อัยการในรัฐที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่หลายสิบรัฐยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลคัดค้านการบังคับนโยบายดังกล่าวทำให้ศาลแขวงในรัฐลุยเซียนาได้ออกคำสั่งมัดพักมาตรการของประธานาธิบดีไบเดนไปแล้วก็ให้ทุกคนกลับมาขายสิทธิ์ขุดเจาะอีกรอบนึงซึ่งจริงๆมีข้อมูลสับสนในเรื่องของความวุ่นวายเรื่องนี้คือว่ามีรายงานเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยาของสหรัฐออกมาเมื่อปี2018บอกว่าธุรกิจเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งรวมตั้งแต่การขุดเจาะสกัดกลั่นและขนส่งไม่รวมการใช้งานของผู้บริโภคนะฮะมีส่วนรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศนี้ถึง 23% ทีนี้เมื่อมีการออกคำสั่งศาลนั้นออกมาก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องมีกลุ่มหนึ่งชื่อ Earth Justice บอกว่าผลการศึกษาอีกฉบับหนึ่งที่เขาบอกออกมาเมื่อปี2017แล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยใช้ในการออกมาสนับสนุนแผนประมูลตามคำสั่งศาลเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ผิดเหมือนกันซึ่งทำให้ประธานาธิบดีไบเดนเองก็ตกนิ้วท่านลำบากมีผู้ออกมาวิจารณ์ว่าจริงๆแล้วมีทางเลือกหลายอย่างมากที่จะทำให้การประมูลเนี่ยล่าช้าออกไปหรือระงับไว้แต่ไม่ทำเลือกที่จะเดินหน้าหารายได้อย่างนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้ก็มีผู้ที่แย้งไปแล้วก็มีผู้ที่เห็นด้วยซึ่งก็คือบรรดาผู้อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐหลายรายออกมาแสดงความดีอย่างมากบอกว่าการที่มีการเปิดขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซในสหรัฐเนี่ยทำให้มีพลังงานที่มีราคาไม่แพงแล้วก็มีความมั่นคงในประเทศแถมยังจะเอาเงินที่ประหยัดได้จากการขุดเจาะในประเทศไปใช้ในการให้ความรู้ให้การศึกษาพัฒนาโครงสร้างเพื่อต่างๆเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ซ้ำก็ต่างฝ่ายต่างก็แย้งกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมมาบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทำไปเนี้ยเปรียบเสมือนกับการจุดระเบิดคาร์บอนขนาดมหึมาซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์ที่ว่ามันน่าจะดูดีขึ้นในอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้คงจะต้องรับมือแก้ไขกันต่อไปจากนี้นะครับจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาดูเรื่องของสาธารณสุขกันบ้างตอนนี้ก็มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในยุโรปที่ทางคุณวัสมนมีรายละเอียดมาอัปเดตนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะยุโรปค่ะก็เหมือนว่าเรียกว่าเป็นฮอตสปอตใหม่ของโลกนะคะในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ค่ะล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันศุกร์นี้ค่ะก็คือทางสาธารณสุขของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในเยอรมนีขณะนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติแล้วค่ะแล้วก็เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์นะคะเพื่อบรรเทาสถานการณ์ค่ะซึ่งการล็อกดาวน์ครั้งนี้เนี่ยทั้งหน่วยงานสาธารณสุขนะคะก็เรียกร้องว่าอยากจะให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะสถาบัน Robert Koch Institute for Infectious Diseases นะคะหรือว่า KRI ซึ่งเป็นองค์กรรัฐของทางเยอรมนีค่ะบอกว่า
เมื่อวันศุกร์ค่ะก็มีผู้ติดเชื้อใหม่ 52,970 คนนะคะซึ่งถือว่าเยอรมนีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันนะคะสูงกันเกิน 50,000 คนติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วค่ะทางสถาบัน RKI ค่ะบอกว่าจะต้องมีมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือการระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้นะคะซึ่งนโยบายที่ทางสถาบันนี้ได้เสนอค่ะก็คืออย่างเช่นการอยู่กับบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ยกเลิกงานขนาดใหญ่หรือว่างานขนาดเล็กที่มีการจัดเนี่ยก็อยากจะให้มีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานค่ะรวมถึงมีการปิดสถานที่ที่มีการระบาดหนักนะคะอย่างเช่นคลับแล้วก็บาร์ที่อาจจะมีการระบายอากาศไม่ดีค่ะทางด้านนายเยนส์สปานนะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนีค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความแน่ชัดนะคะว่าเยอรมนีจะกลับไปล็อกดาวน์เหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างออสเตรียหรือเปล่าซึ่งในวันศุกร์วันเดียวกันค่ะทางออสเตรียค่ะก็ได้ประกาศค่ะว่าจะเริ่มมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในวันจันทร์นี้นะคะแล้วก็กำหนดให้ทุกคนเนี่ยต้องรับวัคซีนภายในวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะทำให้ออสเตรียเป็นประเทศแรกในยุโรปที่กลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19อย่างเข้มงวดนะคะในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะกลับมาที่ทางฝั่งเยอรมนีค่ะนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลนะคะก็ได้ประชุมกับผู้ว่าของรัฐทั้ง16รัฐในเยอรมนีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะโดยทั้งหมดได้ตกลงกฎเกณฑ์ใหม่นะคะเพื่อรับมือกับจำนวนผู้เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่บางรัฐเองเนี่ยก็พิจารณาให้กลุ่มประชาชนบางกลุ่มนะคะจะต้องรับวัคซีนค่ะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่การแพทย์แล้วก็ลูกจ้างในบ้านพักคนชราค่ะครับขอบคุณมากครับคุณวสมศรสำหรับอัปเดตในยุโรปกลับมาที่สหรัฐกันอีกครั้งครับก็วันนี้ก็มีข่าวแล้วว่าทางอย.มีการอนุมัติเข็มบูสเตอร์รายละเอียดมีอะไรบ้างเหรอครับคุณรัฐพลครับรายละเอียดก็คือจะถามทุกคนว่าฉีดเข็มบูสเตอร์กันหรือยังนะครับลังเลต่อไปครับเพราะว่าเขาบอกว่าอย.เนี่ยโอเคแล้วนะครับสำหรับเข็มที่3ของผู้ที่เคยฉีด2เข็มแล้วจากไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะฮะต่อไปก็จะมีการรับลูกจาก CDCถ้าโอเคขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการจ่ายเข็มบูสเตอร์หรือว่าเข็มที่3ให้กับประชาชนได้ทั่วประเทศเร็วที่สุดก็วันเสาร์นี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วล่ะครับครับก็ต้องดูไปว่าแล้วเราจะไปฉีดกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางกระแสก็บอกว่าเขาแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วให้ไปฉีดหรือผู้ที่สูงอายุเราก็อยู่ในรุ่นหนุ่มสาวแล้วสุขภาพก็แปลว่าแข็งแรงก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะฉีดไม่ฉีดแต่ว่าสถิติล่าสุดของสหรัฐเองจาก CDC เนี่ยจำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่ว่าได้หรือได้ครบโดสเนี่ยมีแค่ 68.8% เองยังไม่ถึง 70 เลยก็มีการเร่งบูสเตอร์กันแล้วก็หวังว่าจะช่วยให้ภาวะการระบาดมันคลี่คลายหรือว่าไม่รุนแรงเหมือนที่แรงข่าวออกไปหลายคนก็ถามว่าที่สหรัฐมันรุนแรงขึ้นนะฮะก็ดูกันต่อไปนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA กับเราทั้ง4คนอยู่นะครับเราจะค่อยๆมาดูประเด็นที่ห่างออกจากข่าวหนักแต่ก็ยังเป็นข่าวที่น่าสนใจติดตามโดยประเด็นถัดไปก็เป็นเรื่องของข่าวในประเทศจีนระหว่างนักเทนนิสและอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่เราก็รายงานติดต่อมาตลอดตอนนี้ก็เป็นด้านของผู้จัดการแข่งขันเทนนิสที่ออกมาขู่ว่าจัดหรือไม่จัดอย่างไรที่คุณวรังคณาเรียนนำเสนอนะครับค่ะก็ปฏิกิริยาและความกังวลนะคะต่อการหายตัวไปของนักเทนนิสชื่อดังชาวจีนเผิงฉวยเนี่ยก็ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยในวันศุกร์นี้ก็คือมีการที่มีสมาคมเทนนิสหญิงหรือ WTA นะคะออกมากล่าวว่าสมาคมกำลังเตรียมที่จะยกเลิกจัดการแข่งขันเทนนิสในจีนสืบเนื่องมาจากประเด็นดังกล่าวค่ะตามการรายงานของรอยเตอร์นะคะตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไม่มีใครได้เห็นนะคะหรือก็ไม่มีใครได้ข่าวคราวของเผิงฉวยอดีตนักเทนนิสนักเทนนิสอดีตแชมป์หญิงคู่นะคะมือวางอันดับหนึ่งของโลกหลังจากที่เธอมาเปิดเผยทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าเธอเคยถูกอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนนะคะจางเกาลี่เนี่ยบังคับขืนใจให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่หลังจากนั้นทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ชู้สาวแบบสมยอมเป็นครั้งคราวนะคะนักเทนนิสระดับโลกและอีกหลายคนนะคะได้แสดงความเป็นห่วงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเผิงฉวยนะคะโดยสมาคมเทนนิสหญิงหรือ WTA ก็ได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะส่วนนักเทนนิสระดับโลกอย่างเซรีนาวิลเลียมส์หรือและนาโอมิโอซากะเช่นเดียวกับคณะกรรมการโอลิมปิกเยอรมนีนะคะก็ได้พากันทวีต#นะคะ Where is เผิงฉวยหรือเผิงฉวยอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการเก็บข้อมูลนะคะว่าการใช้Where is เผิงฉวยเนี่ยมีการรีทวีตแล้วมีการโพสต์ใน Instagram แล้วก็ใน Twitter เนี่ยนะคะมากถึง32ล้านครั้งนะคะ
แต่ทั้งโซเชียลทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยก็ถูกบล็อกในจีนใช่ไหมคะซึ่งในทางตรงกันข้ามเนี่ยค่ะหัวข้อเกี่ยวกับเผิงฉวยเนี่ยนะคะกลับถูกเซ็นเซอร์อย่างหนักนะคะในอินเทอร์เน็ตในจีนซึ่งก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะคะแล้วโพสต์ของเธอเองในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถูกลบทิ้งอย่างรวดเร็วตั้งแต่หลังจากที่เธอโพสต์นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายสตีฟไซมอนผู้บริหารสูงสุดของ WTA นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออเมริกันรวมทั้ง CNN นะคะว่ากำลังพิจารณาจะยกเลิกทัวร์นาเมนต์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์เทนนิสในจีนนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงเม็ดเงินหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกร้องว่าขอให้มีการสืบสวนอย่างถูกต้องเต็มที่แล้วก็ไม่มีการเซ็นเซอร์นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็รัฐบาลกรุงปักกิ่งนะคะก็เงียบนะคะไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะแต่ว่าผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบเนี่ยนะคะก็คือนายหูสีจิ้นนะคะบรรณาธิการของGlobal Times ซึ่งก็เป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะโดยการให้สัมภาษณ์ ว่าการให้สัมภาษณ์ของนายไซมอนหัวหน้าของ WTA เนี่ยนะคะก็บอกว่าอย่ามาใช้น้ำเสียงข่มขู่นะคะเมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจีนซึ่งในเรื่องนี้ทาง WTA ก็ไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดค่ะคุณนพรัตน์ก็น่าสนใจมากนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงว่าจีน WTAความสัมพันธ์มันก็น่าจะมีอยู่ตลาดจีนใหญ่สำหรับทุกธุรกิจเลยแล้วสรุปแล้วมันมีความสำคัญกับ WTA แค่ไหน WTA แค่ไหนล่ะครับค่ะจริงๆแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะ WTA เนี่ยก็ได้มุ่งขยายการจัดการแข่งขันเทนนิสในจีนอย่างมากเลยนะคะเรียกได้ว่ามีการจัดการแข่งขันเทนนิสถึง9ทัวร์นาเมนต์ใน2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเงินรางวัลรวมถึง30ล้านดอลลาร์เลยนะคะแล้วก็การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปเพราะโควิดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ WTA เองก็เคยวางแผนนะคะว่าจะไปจัดการแข่งขันเทนนิสรอบชิงชนะเลิศที่เซินเจิ้นนะคะในจีนเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันในอนาคตอีกถึง8ปีเลยค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่า WTA เองก็มีความสนใจในจีนมากแล้วจีนเองก็เป็นตลาดที่สำคัญของ WTA เช่นกันค่ะก็คือแคร์นะครับแต่ก็ต้องมีการออกจุดยืนดูว่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเปล่าแค่ไหนก็ถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเพิ่มเติมเราก็จะนำเสนอทุกครั้งที่เราได้รับข่าวเพิ่มนะครับจากเรื่องของกีฬามาดูเรื่องของความบันเทิงด้านการด้านอรรถรสการดื่มกันดีกว่าครับมีเรื่องของชาวฝรั่งเศสที่ตอนนี้เขาบอกกำลังดีใจมากที่ไวน์ชื่อดังหรือเปล่าโบโจเล่ฤดูกาลใหม่ออกมาแล้วผมก็ไม่สันทัดอันนี้ต้องให้คุณรัตพลผู้สันทัดกรณีออกมาเล่าให้ฟังนะครับโอ้ก็ไม่สันทัดนะครับ ไปตามบรรยากาศนะช่วงปลายปีนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะฉลองแล้วก็มีเทศกาลเครื่องดื่มหลายแห่งนะทั้ง อย่างที่เยอรมนีก็มีออกเทอร์เบิร์ฟเป็นเทศกาลเบียร์ใช่ไหมครับ แต่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งสำหรับคนชอบดื่มไม่ใช่เบียร์แต่ว่าเป็นไวน์นะฮะไวน์ในเขตของฝรั่งเศสที่ชื่อเรียกว่าโบโจเล่เนี่ยเป็นเขตที่คนบอกว่าเป็นไวน์ถูกนะเป็นไวน์ที่ไวน์ดื่มแบบแก้เซ็งอะไรแบบนั้นไม่ถึงเป็นระดับที่คนยกย่องอย่างเบอร์กันดีซึ่งเป็นเขตที่ปลูกไวน์อยู่เหนือโบโจเล่ไปนะทั้งสองทั้งเบอร์กันดีแล้วก็โบโจเล่เนี่ยอยู่ใต้ปารีสนะไม่ไกลปารีสเท่าไหร่นะแล้วก็ใต้ลงมาคือลียงคือเป็นพื้นที่ปลูกไวน์นะคนก็มีรสนิยมการกินอย่างช่างเลือกแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยคนที่ผ่านภาวะโควิดที่อยู่ในช่วงที่ต้องกักตัวไม่ได้เจอญาติมีเพื่อนฝูงมานานเนี่ยแม้จะเป็นไวน์ที่ไม่ใช่ไวน์ชั้นดีเลิศรสเนี่ยคนก็ตื่นเต้นนะเทศกาลของการเปิดไวน์โบโจเล่นะที่เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลนูโวโบโจเล่เอ็ดอาริเว่นะก็คือว่าไวน์โบโจเล่รสใหม่มาถึงแล้วนะก็คนก็คึกคักออกมานะร้านอาหารที่ปารีสก็มีการแจกไวน์ดื่มฟรีนะสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาคนก็ถือว่าตื่นเต้นเพราะว่าปัจจัยด้านโควิดนี่เองนะสำหรับคนที่ปลูกไวน์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นปีที่ดีด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าผลผลิตไวน์ในฝรั่งเศสบริเวณโบโจเล่ได้รับผลกระทบจากฤดูหนาวที่ผิดปกติแล้วก็มีเกล็ดหิมะตกลงมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิแถมยังมีโรคพืชต่างๆนานาทำให้ผลผลิตไวน์เนี่ยลดลงคนที่เคยเกลียดโบโจเล่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยอมรับนะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้รักโบโจเล่ขึ้นมาเพราะว่าเหงานะแล้วก็ประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้เหมือนกับว่าได้มีสิ่งที่รอคอยสำหรับคนที่สนใจนะโบโจเลเทศกาลโบโจเลเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นวันพฤหัสที่3ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีก็คือพฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะแล้วเขาทำกันมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1960แล้วครับไม่รู้จะมีร้านฝรั่งเศสแถวนี้เขาจัดกันบ้างหรือเปล่าครับไปดูสักขวดนึงมาลองจำได้ว่ามีเพื่อนแนะนำให้ดื่มเหมือนกันเพราะว่าราคาไม่แพงเท่ากับเบอร์กันดีบอร์โดพวกนี้ใช่ไหมฮะสำหรับน้องๆที่ดื่มไวน์ก็ลองชิมได้นะครับจากเรื่องของไวน์มาดูการท่องเที่ยวกันบ้างครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบของโควิด19แต่ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นแฟนคือดิสนีย์นอกจากสวนสนุกแล้วภาพยนตร์แล้วแล้วก็มีเรื่องของครูซไลเนอร์ก็คือเรือสำราญซึ่งก็ประจำส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ทางฟลอริดานะครับออกมาประกาศสัปดาห์นี้ครับว่าต่อไปตั้งแต่วันที่13มกราคมปีหน้านะฮะผู้ที่จะใช้บริการดิสนีย์ครูซเนี่ยตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสก่อนแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต่ำกว่า5หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในช่วงอายุที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ด้วยผลใดก็ตามก็ตามปฏิบัติทั่วไปฮะจะต้องมีการแสดงหลักฐานว่าตรวจการติดเชื้อแล้วว่าเป็นผลลบแต่มีเงื่อนไขว่าไม่ใช่ผลอะไรมานำเสนอก็จะรับนะฮะเขาบอกว่าต้องเป็นการตรวจด้วยการวิธีการตรวจสารพันธุกรรมหรือว่าเรียกว่า NAATหรือว่าการตรวจแบบ PCR ตรวจได้ผลไม่ว่าจะเป็นตรวจแบบรวดเร็วหรือว่าตรวจในห้องแลบก็ได้แต่ที่จะไม่รับคือไอ้ Rapid Antigen ก็คือแบบที่เราล้วงจมูกกันเองนะฮะเขี่ยๆกันแล้วก็ดูจากผลแล้วไปยืดอันนี้เขาไม่รับนะครับสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับผู้ที่กะจะไปเริ่มมีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วเกิดบินมาอเมริกาจะไปเที่ยวก็ต้องเตรียมตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยแต่ประเด็นน่าสนใจคือว่าการที่ทางดิสนีย์ครูซออกมาปฏิเสธบังคับนะฮะว่าต้องฉีดวัคซีนเนี่ยมันขัดกับกฎหมายของรัฐฟลอริดาเองซึ่งออกมาบอกว่าธุรกิจใดก็ตามบังคับให้มีการฉีดวัคซีนจะถูกสั่งปรับแต่โชคดีที่ว่าหลังจากที่จะกฎหมายชนแล้วออกมาเนี่ยบริษัทเรือสำราญจาก Norwegian Norwegian Cruise Line เนี่ยทำการฟ้องศาลทันทีคัดค้านกฎหมายดังกล่าวซึ่งผู้พิพากษาก็เห็นด้วยก็เลยออกคำสั่งระงับชั่วคราวไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทางรัฐฟลอริดาก็กำลังอุทธรณ์อยู่นั้นทางดิสนีย์ก็ถือโอกาสดำเนินแผนการนี้ไปก่อนเลยก็ทำให้ผู้ที่จะไปเที่ยวก็ต้องคิดหนักหน่อยซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สันทัดกรณีเราไปหาข้อมูลนะฮะว่าเที่ยวครูซไลเนอร์ของดิสนีย์เนี่ยไม่ถูกนะฮะคือถ้าเที่ยวว่าเขาบอกไปเที่ยววันนึงในสวนเนี่ยวันคนนึงอาจจะใช้เงินประมาณ100กว่าเหรียญรวมค่าข้าวรวมค่าอะไรเงี้ยว่าไปเที่ยวครูซไลเนอร์เนี่ยวันนึงเนี่ยตกได้มา300กว่าเหรียญคือหมื่นกว่าบาทแล้วก็เที่ยวทีก็6วัน7วันแล้วแต่เขามีครูซไลเนอร์หลายสายนะก็เที่ยวทั่วนะฮะที่มีทะเลไปแคริบเบียนยุโรปมีหมดก็ถ้าสมมุติมีโอกาสวันนึงก็หวังว่าจะได้ไปลองเที่ยวดูบ้างหลังหน้าหมดหน้าโควิดก็ดีนะครับจากเรื่องการท่องเที่ยวมาดูเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนสัตว์เลี้ยงแสนรักซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าคุณวัสมนชอบจริงแล้วเราจะเห็นตัวละครมาเดินผ่านจอช่วงบางวันบ้างน้องแมวเหมียวแต่แมวเหมียวคนนี้มีความพิเศษมากจนกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตไปแล้วรายเดียวต้องส่งให้คุณรัศมีเล่าล่ะครับค่ะก็น้องแมวตัวนี้นะคะชื่อว่าไมดาสค่ะเป็นแมวอยู่ที่ตุรกีนะคะเพศเมียวัย4เดือนค่ะบอกว่าพิเศษยังไงนะคะปกติแมวก็จะรู้ว่าเขาก็จะมีหู2ข้างแต่ว่าน้องแมวไมดาสเนี่ยค่ะเขามีหู4ข้างก็คือข้างละข้างละ2หูแล้วก็เขาก็มีความกรามผิดปกติยังไงก็คือทำให้น้องแมวเนี่ยทำท่าเหมือนแลบลิ้นตลอดเวลาแต่ว่าด้วยความพิเศษของเขาเนี่ยแหละค่ะที่มีหู2คู่แล้วก็เหมือนจะแลบลิ้นตลอดเวลาเนี่ยให้เขาได้ว่าเป็นขวัญใจตัวใหม่นะคะของโลกอินเทอร์เน็ตค่ะตอนนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของไมดาสนะคะก็มีผู้ติดตามกว่า 73,000 คนแล้วค่ะสำหรับที่มาของไมดาสนะคะก็คือว่าไมดาสเนี่ยเกิดมาพร้อมกับพี่น้องแมวอีก5ตัวค่ะที่สวนหลังบ้านแห่งหนึ่งในกรุงอังการาของตุรกีนะคะโดยที่เจ้าของไมดาสค่ะชื่อว่าคุณแคนิสโดเซเมชินะคะก็เธอก็ได้เข้ารับอุปการะแมวตัวนี้ค่ะโดยครอบครัวของคุณโดเซเมชีค่ะบอกว่าก็ตกหลุมรักไมดาสตั้งแต่แรกเห็นนะคะแล้วก็เห็นว่าอยากจะได้ไมดาสเพราะว่าดูจากรูปร่างของไมดาสเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เนี่ยพวกเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าไม่รักไมดาสไปเนี่ยบ้านอื่นก็อาจจะไม่รับอุปการะน้องแมวเหมียวตัวนี้ได้ค่ะสำหรับชื่อของไมดาสนะคะก็มีที่มาจากกษัตริย์ในตำนานของอาณาจักรฟิเจียค่ะซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณที่มีอยู่จริงนะคะในแถบเอเชียไมเนอร์หรือว่าแถบใกล้ตะวันออกกลางนี่เองค่ะตำนานนี้นะคะก็กล่าวว่ากษัตริย์ไมดาสค่ะมีหูเป็นลาแล้วก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นทองคำได้ด้วยการสัมผัสสำหรับเรื่องของสุขภาพของไมดาสนะคะสัตวแพทย์ของไมดาสค่ะบอกว่าถึงสภาพร่างกายของน้องไมดาสนะคะเรียกได้ว่าที่จะไม่เหมือนแมวตัวอื่นค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าการได้ยินนะคะเพราะว่า
ใบหูทั้ง4ข้างของไมดาสค่ะก็เชื่อมต่อโดยตรงทางช่องหูค่ะทั้งนี้นะคะไมดาสค่ะไม่ได้อยู่ตัวเดียวในบ้านค่ะก็อยู่กับซูชิแล้วก็เซโนนะคะซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์2ตัวที่บ้านนี้ก็ได้เลี้ยงไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณดูเซมิชิค่ะก็หวังว่าชื่อเสียงของไมดาสค่ะจะช่วยโน้มน้าวให้คนรับอุปการะสัตว์เลี้ยงแทนการซื้อจากร้านขายสัตว์เลี้ยงมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะคุณที่เป็นเจ้าของแมวไมดาสนะคะก็บอกว่าทุกคนรู้สึกประหลาดใจกับไมดาสค่ะแล้วก็อยากจะมาเห็นไมดาสกับตามีบางคนที่บอกว่าไมดาสน่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะออกแนวเห็นอกเห็นใจน้องไมดาสมากกว่าค่ะก็น่าเห็นใจนะครับมีตั้ง4หูเนี่ยเราใช้งานได้จริงด้วยก็จะไปเอาออกก็คงไม่ได้นึกถึงเรื่องที่คุณวรคลาเคยรายงานเมื่อระยะนึงแล้วเกี่ยวกับแมวที่กลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตใช่มั้ยงานนี้ก็อาจจะตรงกับชื่อนะฮะสามารถทําให้ทุกอย่างกลายเป็นทองได้คือเจ้าของก็มีโอกาสทํามาหากินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เอามาฝากกันในรายการวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้นะครับก็ใช้เวลากันเต็มที่เลยวันนี้แล้วก็นําเสนอทุกอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วแต่ก็อย่างทุกครั้งที่เราจะพูดนะครับว่าเรามีประเด็นข่าวอื่นที่เราเลือกมานำเสนอทางเว็บไซต์ของเรา www.voathai.com ไปติดตามอ่านได้นะครับและรอรับอัปเดตข่าวต่างๆจากทั้ง Instagram Facebook Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะครับผมนพรัตน์คุณรัตพลคุณวรังคณาและคุณวสุมนต์จะต้องขอลาไปก่อนพักผ่อนวันหยุดสุดท้ายเต็มที่แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ